สวัสดีค่ะจะจ่าพาปลูกค่ะที่โคกหนองนาจะจ่าพาปลูกที่ชัยภูมินะคะวันนี้ก็หนาวได้3วันนี้แล้วค่ะอากาศเย็นค่ะลมเย็นลมแรงเริ่มหนาวก็คือลมแรงเลยนะคะลมแรงแล้วก็เย็นตอนนี้ก็คือจะจ่าเกี่ยวข้าวค่ะเกี่ยวมือยังไม่เสร็จเลยข้าวมันล้มหญ้ามันเยอะมันเกี่ยวยากค่ะแล้วจ่าก็ไม่ได้เก่งเนาะค่ะปู่ก็กำลังไล่เกี่ยวเดี๋ยวจะจ่าลงไปช่วยวันนี้กะจะเอาให้เสร็จค่ะสูบน้ำหลายวันก็ลุยน้ำเกี่ยวไปสูบไปค่ะแล้วก็มันเดินยากเนาะแล้วคนไม่เคยทำงานไม่เคยทำนาแบบจริงๆจังๆสองคนก็เลยแบบว่าช้าหน่อยนะคะแต่ว่าจ่าก็พยายามทำให้ดีที่สุดทำให้เร็วที่สุดเนาะมันไม่ได้ออกแต่เช้าค่ะการทำนานี่ต้องออกแต่เช้าแล้วก็ทำให้เสร็จ4 โมง5 โมงเย็นเลิกแต่จ๋าออกบ่ายออกเที่ยงเช้าสุด10 โมงค่ะที่ได้ออกคือจ๋าทำงานปลูกผักที่บ้านด้วยทำกับข้าวทำอะไรให้ยายด้วยมันก็เนาะมันก็คือหลายอย่างค่ะอยู่บ้านนี่หลายอย่างจ๋าก็วุ่นวายอยู่กับการรดน้ำผักหมักดินหมักปุ๋ยเตรียมจุลินทรีย์เตรียมดินปลูกเตรียมกระถางถอนหญ้าเตรียมแปลงอะไรของจ๋าค่ะแล้วก็มีคนมาสั่งตัดผักก็ตัดคือมันมีอะไรขั้นกลางตลอดเวลาจ๋าก็ทำไปเนาะปลูกผักที่บ้านคือลูกค้าก็จะมีมาเรื่อยๆบางครั้งเลิกนาไป6 โมงครึ่งมืดแล้วเขาก็ยังโทรตามมาสั่งผักเนี่ยค่ะมันมีขั้นเวลาเนาะแล้วจ๋าก็ออกสวนช้าเนี่ยค่ะดูสระน้ำสูบไปใส่เต็มค่ะเต็มตะลิงขอบสระก็ล้นกอตะไคร้โดนแช่น้ำไปหลายกอเลยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะก็ยังรอดได้อยู่ส่วนก็ไม่รู้ว่าจะรอดหมดหรือเปล่าแต่ก็ต้องสูบน้ำออกจากนาเนาะใส่สระฝั่งนี้ยังรองรับได้อีกค่ะแต่ว่าต้นไม้มันจะแช่น้ำจะรับหาวิธีทำการเก็บต่อเนี่ยค่ะลมแรงมากเห็นไหมลมแรงค่ะดูผ้าใบปิวขึ้นหลังคาแล้วค่ะนี่หลังคาซาเล้งนั่นไงลงมาแล้วค่ะลมพัดขึ้นไปกับลมแรงจริงๆแล้วอากาศเย็นมา2-3 วันแล้วค่ะนี่จะออกมาวันนี้10 โมงจะ11 โมงแล้วค่ะไปส่งผักด้วยแล้วก็ไปแวะบ้านปู่จ๋าบ้านแม่ย่าเนาะนี่ค่ะจะขอตัวไปเกี่ยวข้าวก่อนนะคะวันนี้ก็อัปเดตให้ดูว่าอากาศเย็นแล้วนะคะอากาศหนาวแล้วหนาวแล้วตอนเย็นเลิกงานกลับบ้าน6 โมงเย็น5 โมงเย็นก็หนาวเย็นพอถึงบ้านวันนี้ต้องไปตัดต้นอ่อนทานตะวันพรุ่งนี้วันพระก็ขายวันพระอีกค่ะขายของด้วยนะคะขายผักมีอะไรก็ขายค่ะมีตะไคร้ก็เอาไปขายรวมๆกันค่ะได้เล็กๆน้อยๆพอได้ค่ะน้ำค่าไฟเนาะพอเล็กๆน้อยๆไปเนี่ยค่ะโคกหนองนาเดี๋ยวจ๋าจะเดินอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปมัดข้าวอันนั้นจ๋ามัดแล้วก็ปลูกขนขึ้นไปกองๆไว้อันนี้ก็เพิ่งเกี่ยวเมื่อวานก็ขึ้นมาตากส่วนที่ยังเก็บไม่หมดก็อยู่ตรงนู้นนะคะเหลืองๆยาวไปนู่นเลยเดี๋ยวจ๋าจะไปไล่มัดที่น้าเกี่ยวไว้ก่อนค่ะมัดแล้วก็เดี๋ยวจ๋าก็จะลงเกี่ยวนะคะวันนี้จะได้เสร็จนะคะคลิปนี้ก็อัปเดตการเกี่ยวข้าวกับอากาศหนาวอากาศเย็นเริ่มเย็นแล้วนะคะที่ชัยภูมิโคกหนองนาจะจ๋าพาปลูกที่หลังอบต.ตำบลบ้านโศกนะคะนี่ค่ะอบต.หลังคาสีส้มๆสีกลมต้นตาลนะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ค่ะช่วยกดติดตามช่วยจ๋าพาปลูกกดไลค์ให้ด้วยนะคะกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่ช่วยให้เป็นกำลังใจให้จ๋าพาปลูกค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอัปเดตให้ดูเฉยๆค่ะ